โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับตามภาพนี้นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับ2ครั้งนี่นะครับต้อง2ครั้งนะครับก็คือกดครั้งแรกนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปด้านบนตามภาพเลยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปวิดีโอนะครับสิ่งประดิษฐ์ทริปและเทคนิค DIY ภายในบ้านต่างๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อได้เลยครับไปเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับวิธีจัดการนะครับวัสดุ1ชิ้นนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะครับในงาน DIY นะครับนั่นคือถัง200ลิตรครับโอเคนะครับพอพูดถึงถัง200ลิตรนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะมีความกังวลในหลากหลายเรื่องเลยนะฮะทั้งราคาของถังนะครับที่ซื้อมานะครับคุ้มไหมนะครับความปลอดภัยนะครับในการทำงานหรือจัดการกับมันอันนี้เชื่อเลยนะครับว่ากังวลเยอะนะฮะกลัวระเบิดว่างั้นเถอะเพราะส่วนใหญ่ถัง200ลิตรเนี่ยจะใส่น้ำมันมาแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการอย่างเช่นพาหรือเชื่อมอะไรต่างๆนานานะครับผมถัง200ลิตรเนี่ยสามารถนำไปทำงาน DIY อะไรได้บ้างนะครับก็โอ้เยอะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมผ่านเจ้าถัง200ลิตรมาหลายถังเลยนะฮะผ่านการตัดต่อดัดแปลงอะไรมากมายเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ผมเน้นย้ำนะครับงาน DIY อะไรก็ช่างนะครับที่ต้องใช้เครื่องมืออยากจะเน้นเลยนะครับความรู้นะครับต้องมีนะครับในระดับหนึ่งนะฮะพอสมควรเลยนะครับ2นะครับความปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆโอเคครับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตัดถัง200ลิตรนะครับแบบไม่มีประกายไฟมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการจัดการต่างๆนานานะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีวิธีอื่นนอกเหนือจากคลิปนี้นะครับรบกวนแบ่งปันนะครับบอกเพื่อนๆท่านอื่นหรือบอกผมหน่อยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปตัดถังกันเลยฮะไปเลยมีเครื่องมืออะไรบ้างไปดูกันเลยครับไปเลยลำดับแรกนะครับในส่วนของก่อนที่เรานะครับจะจัดการกับเจ้าถัง200ลิตรของเรานะครับให้เราทำการนะครับสแกนถังก่อนนะครับว่าถังที่เราได้มานั้นนะครับเป็นถังที่ก่อนหน้านี้นะเขาบรรจุอะไรมานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันถ้าเกิดเป็นน้ำมันนะสามารถจัดการด้วยวิธีการตัดแบบที่ผมใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือไม่มีประกายไฟหรืออาจจะนำน้ำนะครับเข้าไปกรอกนะแล้วก็พวกซันไลท์พวกผงซักฟอกนะครับเข้าไปล้างตากแห้งให้สะอาดก่อนเลยนะครับเอาให้แน่ใจก่อนเลยว่าน้ำมันในส่วนข้างในเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับถึงลงมือในการตัดนะครับหรือเชื่อมนะครับผมความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้นะที่ผมใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะอุดหูไว้นะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัดถัง2ลิตรนี้นะครับก็คือสว่านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวหัวตัดเหล็กแผ่นหน้าหัวตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วในคลิปเก่านะครับในส่วนนี้นะครับจะไม่มีประกายไฟแล้วก็ไม่กระเด็นส่วนใหญ่นะครับช่างส่วนใหญ่เขาจะใช้ลูกหมูนะครับหรือหินเจียมือนะครับใส่ใบตัดเหล็กนะครับใส่เลยในส่วนนั้นมีประกายไฟนะครับแล้วก็จะกระเด็นนะครับจะมีเศษเหล็กกระเด็นเข้าหาตัวเรานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ป้องกันนะครับหรือเซฟตี้นะครับในกรณีที่ใช้ลูกหมูไฟเบอร์นะครับในการตัดถัง2ลิตรนะครับก็ควรที่จะใส่แว่นนะป้องกันการกระเด็นนะครับของสะเก็ดหรือเศษเหล็กนะครับสะเก็ดไฟต่างๆเนาะแล้วก็อุปกรณ์อุดหูเพราะว่าถังเนี่ยมีลักษณะโปร่งนะครับเมื่อถูกอะไรไปกระทำมันก็จะเสียงดังมากๆเลยนะครับในส่วนนี้ผมใช้แบบเป็นเหมือนเสาเบาอะเสียบเข้าไปแต่ว่าเป็นจุกสำหรับเซฟตี้นะโอเคถ้าเป็นการใช้แก๊สตัดหรือใช้เครื่องตัดพลาสมานะครับซึ่งมีสะเก็ดไฟและความร้อนค่อนข้างสูงนะครับต้องแน่ใจว่าถังเราเนี่ยไม่มีน้ำมันเหลืออยู่นะครับภายในถังนะครับย้ำนะครับต้องแน่ใจเลยนะครับด้วยวิธีต่างๆนานานะครับซึ่งในส่วนนั้นนะครับจะตัดได้เร็วกว่าวิธีนี้นะครับแต่ต้องแน่ใจครับอย่างเดียวเลยนะครับที่อยากแนะนำโอเคนะครับมาดูในส่วนของวิธีที่ผมใช้นะครับในการจัดการเจ้าถัง200ลิตรในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้สว่าน นะครับซึ่งอาจจะเป็นแบตเตอรี่หรือสว่านสายก็ได้นะครับใส่กับหัวตัดซึ่งเป็นหัวตัดเหล็กแผ่นนะผมได้เคยรีวิวไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการตัดแบบนี้นะครับจะไม่มีประกายไฟนะครับเขาจะหนีบเหมือนกรรไกรอ่ะเป็นกรรไกรไฟฟ้าว่างั้นเถอะครับกรรไกรอัตโนมัติเนี่ยตัดเข้าไปนะครับสังเกตเห็นไหมฮะสะเก็ดต่างๆนะครับจะไม่กระเด็นนะครับเนี่ยจะวิ่งล่วงลงมาด้านล่างนะครับคือมันไม่กระเด็นสวนขึ้นมานะก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ต้องใช้แรงนะพอสมควรนะครับการจับยึดตัวถังเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเอาหินรองไว้นะครับเพื่อให้หมุนได้นะครับแต่ไม่ให้กิ้งเพื่อการตัดนะครับในการสะบัดน้อยกว่าลูกหมูนะครับที่ใส่ใบตัดหรือหินเจียมือแน่นอนครับเพราะว่าในลักษณะนี้เราออกแรงดันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับในส่วนที่คมตัดกับตัวถังสัมผัสกันนะครับมันเป็นเหมือนแท่งเหล็กกลมๆครับเคยเห็นเหมือนเครื่องเจาะกระดาษนะครับที่เวลาเราทำรายงานนะหรือเข้าเล่มเนาะที่มันเป็นเหมือนหัวหมุดกลมๆนะครับเจาะลงไปแล้วเศษที่ออกมาจะเป็นวงกลมลูกเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้การขบด้วยจังหวะของการหมุนจากตัวสว่านนะครับขบเข้าไปเนื้อเหล็กนะครับเหล็กที่ออกมานะครับเศษขี้เหล็กเนี่ยจะออกมาเป็นวงกลมเล็กๆนะครับตัวนี้ในส่วนของการหาซื้อถัง200ลิตรซึ่งมาใช้ในงาน DIY นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของเก่านะครับร้านพวกช่างกิโลขายขวดมีแน่นอนครับทุกร้านนะราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณใบละ200ถึง300บาทนะครับลูกนี้ผมซื้ออยู่270บาทนะครับผมการนำมาใช้งานนะครับก็โอ้หลากหลายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ทำโต๊ะเก้าอี้เตาย่างนะเตาย่างไร้ควันเตาเผาถ่านสารพัดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนักครีเอทหรือนัก DIY ต่างๆนะครับนิยมใช้มากๆเลยนะครับสำหรับถัง200ลิตรนะในส่วนนี้ผมตัดให้พ่อผมทำเตาเผาถ่านนะครับที่บ้านนอกนะครับซึ่งไม้เยอะพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าควันอาจจะไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะเพราะว่าอยู่กลางทุ่งเลยนะครับรัศมีประมาณ5 กิโลนะครับจะมีบ้านคนนะครับก็เหมาะสำหรับเผาถ่านเนาะเนี่ยตัวนี้แกให้ตัดให้นะครับในส่วนเมื่อเราตัดเสร็จนะครับก็ให้ทำการเก็บคมนะครับของรอยตัดของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับก็โอ้โหผลที่ออกมานะครับดีนะครับเลยนะครับผมรอยตัดสวยงามนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการตัดถัง200ลิตรอีก1รูปแบบนะครับหรือ1วิธีนะครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีวิธีอื่นนะที่ง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับหรือวิธีที่ท่านถนัดนะครับรบกวนช่วยบอกผมหน่อยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับ1ถัง200ลิตรนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของเก่าราคาทั่วไปนะครับที่เขาขายกันนะครับจะอยู่ที่ 2-300 บาทต่อ1ถังเนาะในส่วนต่อไปนะครับสว่านนะครับสามารถใช้สว่านที่เป็นสว่านสายไฟนะครับสว่านแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีความเร็วรอบนะครับอันนี้แนะนำนะครับความเร็วรอบแนะนำ 1,500 รอบขึ้นไปนะครับท่านจะไม่เหนื่อยเนาะถ้ารอบช้าตัดได้ไหมตัดได้ครับแต่ว่าคือมันชักช้านี่ใช้คำว่าชักช้าดีกว่านะเพราะว่าระบบของหัวตัดหัวขบเหล็กนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคือมันจะเหมือนตะไก่ครับเดี๋ยวชักแล้วมันจะขบใช้การขบเอานะครับถ้ามันขบเร็วปั๊บมันก็จะเร็วนะครับแล้วก็เบาแรงของท่านนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าหัวขบเหล็กนะครับผมได้ทำการรีวิวไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วครับถ้าท่านใดหาไม่เจอแล้วผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับคลิปหน้ายังมีสาระดีๆอื่นๆมาเสิร์ฟเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ